โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่6มกราคมปี64นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทศเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับของรายการว่างมาเทศกันซีซั่นที่3นี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เป้าหมายเหมือนเดิมนะฮะก็คือจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับก็วันนี้พอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่ 1,164 เหรียญนะฮะเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายเทรดไปแล้ว1ไม้นะครับจากพอร์ต 1,000 เหรียญมันก็เติบโตมาเป็น 1,164 เหรียญนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยไม่นับกำไรที่ทำได้เมื่อตอนบ่ายแล้วกันนะครับนับแค่กำไรที่ทำได้ในไลน์นี้นะเพราะฉะนั้นกำไรที่ผมทำได้อีก164เหรียญนี้เราจะไม่นับนะครับเรานับแค่กำไรที่ทำได้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับโอเควันนี้ผมเทรด2ไม้เหมือนเดิมนะครับไม้ละ500เหรียญมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนไปลุยกันเลยครับ2คู่นะครับ EURCAD กับ EURNZD เดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าคู่ไหนจะเกิดสัญญาณก่อนกันนะครับคู่ไหนที่เกิดสัญญาณหลักทีหลังคู่นั้นจะเป็นสัญญาณซ้อนทันทีนะครับสัญญาณซ้อนคืออะไรใช่ไหมมันคือสัญญาณที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่มันจะมีสัญญาณ1นะฮะที่มันเป็นไปตามไพ่แอคชั่นได้แต่อีกสัญญาณ1มันจะเป็นไปตามไพ่แอคชั่นไม่ได้นะครับไอ้ที่มันเป็นไปตามไพ่แอคชั่นไม่ได้เนี่ยอันนั้นเราเรียกสัญญาณซ้อนนะครับไม่ใช่เราเรียกผมเรียกนะฮะ ผมเรียกว่าสัญญาณซ้อนเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับ EURNZD นะถ้ากราฟแท่งแดงแท่งนี้เขาปิดลึกกว่ากราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะครับผมจะเทรดลงเพราะดูแล้ว EURNZD น่าเป็นสัญญาณจริงนะครับเพราะว่าเขาเกิดเป็นengulfing ก่อนอีกคู่หนึ่งนะครับ EURNZD มาลุ้นกันนะทุกคนอ้าวโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเทรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงมีทั้งหมด4ปัจจัยนะครับสำหรับวันนี้นะปัจจัยที่1เลยนะฮะก็คืออย่างแรกกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมครับนี่นะฮะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยก็แปลว่าณปัจจุบันนี้กราฟก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงมากกว่าแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนะฮะแล้วในช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้เกิดไพ่แอคชั่นเป็นลักษณะของเอ็นกราฟฟิ้งขึ้นด้วยนะฮะเป็นแดงกลืนกินนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะฮะก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3เส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้ามาตัดเส้นสีแดงเอ้ยปัจจัยที่4นะฮะเส้นสีฟ้ามาตัดเส้นสีแดงลงหน้าตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับเปิดไม้แรกก็วินเลยนะฮะเยี่ยมจริงๆนะครับโอเคผมไม้ที่1จบไปแล้วนะครับสวยๆเปิดไลฟ์มายังไม่ถึง10นาทีนะฮะก็ได้แล้วไม้สวยๆ1ไม้นะครับนี่เลยนะครับตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ในไลน์นี้นะก็อยู่ที่400เหรียญนะฮะขาดอีก100เหรียญจะถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลน์นี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมเทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับถ้าดูไม่ผิด EURCAD มันจะขึ้นนะครับน่าเห็นปะเห็นไหมมันจะมี1คู่นะครับที่มันเป็นสัญญาณจริงและอีก1คู่มันจะเป็นสัญญาณซ้อนนะครับเนี่ยสัญญาณซ้อนคือมันจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเห็นไหมจะเห็นไหมครับว่า2คู่นี้วิ่งเหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหม2คู่นี้วิ่งเหมือนกันเลยเห็นปะแต่ว่าจุดที่ตอนที่กราฟมาทำไฮเห็นไหมฮะจุดที่กราฟมาทำไฮจะเห็นว่า EURNZD เนี่ยเขาเกิดลักษณะเป็นไพ่แอคชั่นของ engulfing ก่อน EURCAD เห็นไหมฮะมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าแรงของ CAD เนี่ยนะครับหรือคู่เงินของ CAD เนี่ยน่าจะมีผลกับตลาดอยู่นึกภาพไหมหรือน่าจะมีผลกับตลาดพอสมควรนะครับแต่กับกัน NZD น่าจะไม่มีผลแล้วหรือมีผลน้อยถ้าสมมติว่า NZD มีผลอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้กราฟเกิดลักษณะของ Price Action Engulfing เกิดขึ้นได้นึกภาพออกใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณมันเกิดซ้อนกันใช่ไหมแต่สัญญาณที่มันเป็นสัญญาณจริงและน่าจะมีประสิทธิภาพในการส่งให้กราฟกลับตัวลงมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น EURNZD ถูกต้องไหมฮะเพราะ EURNZD เนี่ยเห็นชัดเจนว่าเขากำลังจะปิดเป็น engulfing นั่นเองนะครับ
ก็ตามนี้นะฮะสุดยอดงงไหมฮะไม้ที่หนึ่งเดี๋ยวว่าแต่งงเลยดูยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตามนี้นะตามนี้นี่คือไม้ที่หนึ่งนะนี่นะครับเวลามองกราฟพยายามวิเคราะห์เยอะๆนะครับวิเคราะห์แต่อย่าเยอะเกินนะเยอะเกินเดี๋ยวหมื่นนะฮะหมื่นหัวโอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงนะครับเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกว่าผมจะมาติงเกลเอานะครับเพราะฉะนั้นไม้นี้ผมจะเทรด100เหรียญนะครับทุกคนตอนแรกว่าจะเทรด500เหรียญแต่ถ้าจะเทรดจังหวะตรงนี้มันต้องดูแล้วต้องมาติงเกลนะฮะแล้วไม่ได้มาติงเกียวธรรมดานะต้องเป็นแบบคัลเลอร์ไปคัลเลอร์ด้วยล่ะดูจากทรงนะฮะโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นให้ใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับ2นาทีนะ2นาที1ไม้นะครับปะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับยังไงเอ่ยโอเคไปปึ๊บโอเคผมสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม้ที่2ผมเลือกเทรดลง2นาทีนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกเทรดลง2นาทีนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเทรดสวนเทรนอยู่นั่นเองนะครับกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟนะครับหรือว่าแรงซื้อเนี่ยน่าจะยังมีผลกับกราฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไว้ใจกราฟว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะกลับตัวลงทันทีเลยอะไรเงี้ยเราจะยังไว้ใจแบบนั้นไม่ได้นะครับผมเลยกดเผื่อไป2นาทีนะฮะอ่ะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือตามนี้เนาะผมเทรดสวนเทียนแล้วก็อย่างแล้วก็กราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังโน้มตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองก็เลยเทรดลงตามไปนะครับปัจจัยที่2นะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นมาทำสวิงไฮค่อนข้างสูงพอสมควรเห็นไหมฮะก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าลงเนี่ยน่าจะลงตามจุดกับน่าจะลงตามการกลับตัวของกราฟที่ปัจจุบันเขากำลังพยายามจะกลับตัวโน้มตัวลงให้ได้นะครับไม่อยากจะขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเส้นสโตคาสติกมาตัดลงด้วยแล้วก็ในช่วงนี้กราฟตอนนี้ผมเทรดนะครับเขาเกิดพินบาร์แดงพร้อมๆกันกับที่เส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าในช่วงนี้กราฟน่าจะมีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงมากจริงๆนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับถ้าแพ้อย่างที่บอกผมจะมาติงเกียวด้วยนะฮะทุกคนถ้าแพ้นะผมจะมาติงเกียวนะฮะแต่ถ้าชนะก็พอนะฮะก็พอโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมไม้ที่2นะครับโอเคน่าจะจบที่แพ้นะซึ่งถ้าแพ้เหมือนเดิมนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นมาติงเกียวแบบคัลเลอร์ไปคัลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตามนะครับ1นาทีนะฮะ1นาทีนะโอเคสรุปแพ้นะครับไม้ที่2แพ้นะฮะโอเคผมใส่ลงตรงนี้กันเฮ้ย250เหรียญใช่โอเคไม้ที่2แพ้นะครับโอเคป่ะแต่ไปลุ้นกันต่อในไม้ที่3ครับไม้ที่3มาติงเกลนะครับก็ผมเทรดไป250เหรียญ นะฮะถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันก็จะได้100เหรียญที่แพ้ไปเมื่อกี้คืนมาด้วยแล้วก็ได้กำไรมาอีกประมาณ100เหรียญด้วยนะครับก็ถ้าชนะก็จะได้ถึงเป้า500เหรียญพอดีนะครับวันนี้โอเคมาดูกันนะครับอันนี้เนี่ยผมเลือกมาติงเกียวแบบคัลเลอร์บายคัลเลอร์นะฮะอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ้าเกิดว่าณตรงนี้เขาไม่ลงต่อก็น่าจะขึ้นต่อนะครับตามแรงของเทียนขาขึ้นนั่นเองนะครับตามแรงซื้อที่ตอนนี้เขายังมีอยู่นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมวิสุดท้ายฮะอย่าลงมานะอย่าลงมานะไปขึ้นอึบYes! โอเคครับผมสลับไม้ที่4 3 3ไม่ใช่4 3นะฮะแต่วันนี้เทรดทั้งหมด4ไม้นะแต่ในไลฟ์นี่คือ3นะฮะไม้ที่3ชนะนะครับโอเคครับผมสลับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,664 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดนะครับลบ164เหรียญออกก็คือผมได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคสรุปวันนี้นะครับผมเทรดในไลน์นี่นะแค่ในไลน์นะครับเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับก็นี่เลยนะครับอย่างที่เห็นตรง3ไม้นี่เลยนะครับก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้ใช้เวลาในไลน์ไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ
35นาทีตีเป็น30นาทีแล้วกันนะครับก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงในการทำกำไรได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับจบงานเร็ววันนี้จบงานไวนะฮะทุกวันนี้รอเป็นชั่วโมงวันนี้จบงานไวนะฮะโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่า500เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคผมนะตอนที่ผมไลฟ์อยู่นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่29บาทกับอีก89สตางค์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า500เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ในไลฟ์นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับ500เหรียญกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 14,943 บาทกับอีก26สตางค์นั่นเองนะครับอันนี้คือกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในไลฟ์นี้นั่นเองนะครับแล้วต่อไปนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็ห้ามลืมนะครับว่าวันนี้ผมเทรดไปแล้วอีกไม้หนึ่งนั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาก่อนแล้ว164เหรียญ นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดวันนี้เนี่ยรวมแล้วผมทำกำไรได้ทั้งหมดอยู่ที่664เหรียญ นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า664เหรียญกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับ664เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับตลอดทั้งวันเลยนะรวมถึงในไลน์นี้ด้วยนะฮะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่19,844 บาทกับอีก59สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆ ก็ประมาณ 19,800 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับจากเดย์เทรดนะก็คือทั้งวันเลยนะครับรวมในไลน์นี้ด้วยนะฮะก็คือ 19,800 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้กันนะครับก็ใครเห็นว่าผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครที่เดี๋ยวจะไปเทรดต่อก็ขอให้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าเช่นกันนะครับตามนี้นะฮะโอเคผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนเดี๋ยวใครจะอยู่พูดคุยด้วยกันต่อนะครับเพราะว่าเวลาเหลืออยู่อีก20กว่านาทีเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรานั่งพูดคุยกันต่อนะครับทุกคนตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามไลฟ์นี้กันมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากไลฟ์นี้ไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve